ำหรับช่วงนี้ไม่ต้องแปลกใจถ้าเกิดว่าพี่แป๊ซาของเราเนี่ยจะดีดาหัวใจพองโตขนาดนี้ทำไมคะบุญกับนอกครับผมเมื่อวันก่อนเนี่ยแป๊มีโอกาสได้ไปที่เซนทรัลแอมบาซีครับผมเป็นงานร้องเพลงเหมือนเป็นแฟนมีติ้งเล็กๆอะไรอย่างนี้เป็นร่วมงานกับเซนทรัลแอมบาซีนั่นเองสำหรับไว้ไม่เล็กเลยนะงานนี้ไว้ก็คือเวทีเล็กแต่แฟนคลับใหญ่มากแบบเรียกได้ว่ามากันอย่างอบอุ่นคนเยอะมากแล้วตอนนี้นะบอกได้เลยว่ากระแสนั้นดังมากดังไปถึงต่างประเทศตอนนี้ประเทศจีนแน่นอนดังมากแน่นอนจีนเวียดนามนะแล้วก็มีอะไรมีลาวหรอแล้วมีประเทศอะไรอีกอ่ะไต้หวันมีอีกมีอิตาลีเยอรมันอะไรไม่รู้อ่ะจริงหรอแล้วคนจีนบางคนนะเขาบอกว่าบินมาเพื่อคือมาเจอมาเจอเนี่ยในงานที่แป๊ะไปเนี่ยโอ้สุดยอดเลยเพราะว่าคือเขามี MV ออกมาแล้วด้วยประเด็นคือ MV ก็น่ารักกุ๊กกิ๊กตามภาษาอยู่แล้วใช่ไหมล่ะถูกต้องงานนี้ต้องขอขอบคุณเลยก็บอกนะสำหรับบ้านเอาไว้กับตันเฮาส์ FC นั่นเองเขาบอกส่งข่าวแป๊ะไปบอกพี่แป๊ะไปไหมเราก็บอกไปอยู่แล้วแหละคนนี้นะจ๊ะเป็นอีกหนึ่งแฟนคลับตัวยงของอะไรนะเลิฟซิกแต่ซีรีส์เลิฟซิกแต่ซีรีส์เออปุนกันอ้อเอออืมน่าจะดีแล้วอ่ะอยากเห็นไปดูเลยสวัสดีครับผมตอนนี้อยู่กับแม่ซ่าดาราเดลี่นะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่เซ็นทรัลแอมบาซีเราได้ยินเสียงกรี๊ดข้างหลังไหมครับผมเสียงกรี๊ดที่ดังเนี่ยเป็นเพราะว่าสองหนุ่มคู่จิ้นที่ตอนนี้เนี่ยกำลังฮิตแล้วก็กำลังฮอตมากๆเลยนั่นก็คือจากซีรีส์ Love Sick แต่ซีรีส์นั่นเองครับผมคุณกับโน่ตอนนี้เนี่ยอยู่ข้างๆเราแล้วเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขากันดีกว่าครับทิ้งกันไปได้ไหมเธอรู้ฉันอยู่ไม่ไหวโลกคงแตกสลายนาทีที่ไม่เหลือเธอคนที่รักที่สุดคนที่รักเสมอหมดชีวิตที่เห็นยังไงก็เป็นของเธออย่าไปจากตรงนี้อย่าไปจากคนนี้ฉันกลัวฉันกลัวพรุ่งนี้จะไม่มีแรงหายใจอย่าทิ้งกันไปได้ไหมเธอรู้ฉันอยู่ไม่ไหวคนไปเอา
แฟนคลับแฟนคลับมาจากไหนเยอะแยะไปหมดสงสัยแฟนคลับงานอื่นฮะหยิบมาหยิบมาทีละคนเราเล่นแล้วแฟนคลับงานอื่นฮะมางานอื่นเออใช่ป่ะเป็นไงบ้างเห็นเขาบอกตอนนี้เนี่ยโด่งดังที่จีนแล้วก็จีนมีแฟนคลับเยอะมากเลยก็เยอะเยอะนะครับเยอะมากก็ตอนนี้มีรายการของจีนเริ่มมาสัมภาษณ์แล้วครับแล้วก็วางแผนกันไว้แล้วว่าอาจจะมีการไปโชว์ตัวที่จีนด้วยครับมีด้วยพี่แหมด้วยใช่ครับเฮ้ยกูอินเตอร์แล้วอ่ะก็นิดนึงเอเชียเบาๆเนาะเบาๆครับเบาๆเป็นไงบ้างเตรียมเรียนรู้เรื่องภาษาจีนหรืออะไรอย่างงี้ป่ะแต่ก็แบ้งไว้อย่างยังไม่ได้ฝึกเลยก็แบบจะลองสื่อสารอังกฤษกับเขาดูครับว่าแบบจะลองจะได้ไหมอ่ะไว้มีการเตรียมตัวยังไงบ้างไว้พอรู้เรื่องนะครับแต่พูดฟังบางคำรู้เรื่องแต่พูดไม่ค่อยได้ก็เรียนอยู่เรียนภาษาจีนตอนม.ปลายครับอ๋อก็ต้องกลับมาเลื้อฟื้นใหม่แล้วใช่ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามีฐานแฟนคลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นยังไงบ้างชีวิตเราเริ่มเปลี่ยนแปลงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ดีใจครับที่มีแฟนคลับมาคอยซัพพอร์ตทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานครับไว้อ่ะก็ภูมิใจครับที่แฟนคลับเยอะขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้ผม2คนก็ตั้งใจทำงานมากขึ้นเรื่อยๆครับเมื่อกี้เห็นทำอะไรกับมันเวทีขอกอดกันก็นิดนึงเซอร์วิสนิดนึงเป็นไงบ้างหลายคนแบบมองเลยว่าคุณพ่อคุณแม่2คนเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นห่วงเรื่องของภาพลักษณ์ของแบบในเรื่องของผู้ชายสาวอะไรอย่างเงี้ยก็เรามีการอธิบายไงกับให้คุณพ่อคุณแม่มาไม่ค่อยซีเรียสนะครับก็บอกว่าเป็นละครสนุกสนุกเด็กๆครับมันไม่เสียหายอะไรมากใสๆมันคืองานใสใช่ผมก็พ่อกับแม่ก็เข้าใจครับแบบมันก็เป็นเส้นทางหนึ่งในการเข้าสู่วงการบันเทิงซึ่งผมก็ชอบอยู่แล้วแล้วแต่ก็จะมีปัญหาสักเล็กน้อยกับทางญาติอะไรแบบนี้ครับก็อยากให้ลองปรับมุมมองดูให้ทุกคนลองดูให้ทุกคนแบบปรับเปลี่ยนแง่คิดดูว่าแบบรักมันคือสิ่งสวยงามมันจะเป็นกับเขาไหมเนี่ยไม่ขนาดนั้นผมว่ามันเป็นนะครับไหนวะไม่ว่ากับตามันเป็นมันเป็นอะไรเป็นเล่นแน่มีแฟนยังโอ้ไอเรื่องนี้ก็เก็บไว้ดีกว่าเดี๋ยวรอดูกันต่อไปก็ตอนนี้กับตันดีกว่ารอดูไว้กับกับตันจิ้นกันเยอะเลยอะไรอย่างนี้เออเดี๋ยวรอบนี้มาเตรียมตัวมาดีนะงานแล้วเองก็บอกว่าจะมีภาค2ด้วยก็มีครับมีประมาณปลายปีเออเริ่มถ่ายปลายปีก็จะเริ่มถ่ายปลายปีใช่ปีนี้จะเริ่มมาปลายปีใช่ครับยังไงบ้างเต็มตัวยังไงโอ้โหยังไม่ทันพักหายเหนื่อยเลยมีงานต่ออีกแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงโปรโมทกับช่วงงานอีเวนต์อยู่ครับที่แบบจะหาสปอนเซอร์หาแฟนคลับให้เพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็รอติดตามกันได้ในซีซั่น2และอาจจะมีซีซั่น3ตามด้วยครับโอ้โหเนี่ยแบบ2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปยาวไปใส่อิ๋วเลยงั้นน่ะใช่ครับกลัวภาพลักษณ์เราจะติดมั้ยแบบเราไปงานสมมติเราไปรับละครเรื่องอื่นเงี้ยกลัวแบบภาพลักษณ์เราจะติดแบบเป็นแบบนี้ไปแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่น่าเท่าไหร่ครับก็เฉยๆครับกลัวนิดนึงก็ยังดีนะก็น่าจะปรับตัวตรงคาแรคเตอร์ได้ในเรื่องอื่นได้ครับนะอ่ะย้อนถามไปวันแม่ที่ผ่านมาให้อะไรให้กับคุณแม่ย้อนเวลาแล้วของผมก็ซื้อน้ำหอมให้นะครับโอ้โหเป็นไงบ้างแม่ปลื้มเลยก็ดีใจครับเกิดมาไม่เคยซื้ออะไรให้จริงเหรอก็แบบซื้อให้เบาๆไอ้นี่ก็แบบซาในเน็ตเอ็นซาแกมไงพันกว่าพันน้ำเข้าแน่น้ำเข้าเลยรู้ทุกอย่างจริงป่ะเนี่ยใช่ป่ะรู้ทุกอย่างจริงเหรอ600 700คุณแม่เป็นไงบ้างก็ดีใจครับผมรู้สึกดีใจบอกรักแม่ป่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกผู้ชายนะเขาไม่ค่อยจะบอกรักแม่กันสักเท่าไหร่ก็บอกรักแม่ฮะก็แบบรักแม่มากๆเป็นห่วงเพราะท่านก็มีเรื่องหลากหลายที่ทำให้ท่านเครียดก็พยายามเป็นลูกที่ดีปลอบใจท่านครับรู้ไหมว่าคุณแม่เขาเป็นห่วงเรื่องเรียนมากใช่ครับก็ผมก็พยายามตั้งใจเรียนนะแต่แบบเกรดก็ยังไม่ดีสักเท่าไหร่ก็จะพยายามตั้งใจเรียนมากขึ้นครับยิ่งมีงานแบบนี้ด้วยเราแบ่งเวลายังไงก็ส่วนมากงานจะพยายามเน้นไปทางเสาร์อาทิตย์ครับแล้ววันธรรมดาก็จะพยายามเรียนให้เต็มที่ครับตั้งใจเรียนกันแล้วกันเนาะครับผมไว้อันนี้คนนี้ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงก็ซื้อต้มหูให้มาครับเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ราคา14,000ครับของแกละแอบ1,500 คนละคลาสกันนะเราได้ตังมาจากถ่ายซีรีส์ก็เอาไปให้หมาซื้อให้หมามันก็ไม่เป็นไรหรอกเออไม่เป็นไรหรอกเหนื่อยเราเหนื่อยนิดหน่อยก็ให้หมาใช่วันนี้เราไม่ได้หมายถึงใครเนาะเราไม่ได้ว่าใครครับเนาะเออเสียอ้าวสุดท้ายแล้วฝากบอกแฟนคลับทุกคนเลยฝาก
ขอบคุณหน่อยละกันเนาะสำหรับแฟนๆที่ติดตามเรามาตลอดเลยขอบคุณนะครับที่ติดตามไว้กับกันมาทุกๆงานเลยก็ไม่ผิดหวังจริงๆที่ได้เล่นซีรีส์เรื่องนี้ครับก็ขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่ติดตามกันมาตั้งแต่เริ่มการเรียน acting จนมาถึงทุกวันนี้ได้ก็พอมีทุกๆคนนะครับก็ขอบคุณมากแล้วก็อยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับมีเสน่ห์แต่ละคนมีเสน่ห์คนละแบบแฟนคลับน่ารักทุกคนเลยแฟนคลับทุกๆคนอ่ะให้การต้อนรับดาราเดลี่เป็นอย่างดีต้องขอบพระคุณตรงนี้ไว้ด้วยเพราะว่าตอนเราไปทำงานเนี่ยเขาก็ขอแบบทางหน่อยพี่ดาราเดลี่มาเดี๋ยวเราสึกแบบขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆเผื่อน้องๆตามพี่ด้วยให้มานำเสนอข่าวให้อะไรอย่างนี้เนาะน่ารักมากเลยนะอ่ะเดี๋ยวไงว่าเห็นบอกว่าวันที่6หรือวันที่7นะวันอาทิตย์ที่ใกล้ถึงนี้เนี่ย7ใช่ไหมเจ็ดก็จะมีแฟนมีตติ้งครั้งที่2ของLove Sick The Series ด้วยนะอ่ะไม่แน่ก็อาจจะได้เจอกันเจอกันแหละแน่นอนนะจ๊ะก็จะมีการนำเสนออีกอาจจะได้เจอเพราะว่ากำลังคุยกันอยู่เพราะว่าเราบอกว่าเราขอที่โอเคหน่อยเพราะถ้าเกิดไปแล้วแบบไม่โอเคเราก็ไม่ไปดีกว่าอ๋อเอาเป็นว่าเดี๋ยวคอยดูแล้วกันเนาะแต่ที่สำคัญโอ้โหไอ้แป๊ะผัวคนแรกเลยสองหนุ่มนี้หน้าตาน่ารักนิสัยดีอยู่แล้วก็ติดตามกันได้นะคะผลงานใน Love Sick The Series นั่นเองค่ะ